คนะครับเลยอีกหนึ่งเกมนะครับต้องระวังครับโปรแกรมนัดถัดไปของสโมสรเมืองทองนะครับก็คือเกมสุดท้ายของฟุตบอลไทยลีกวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมนี้นะฮะเมืองทองจะบุกเยือนเชียงรายยูไนเต็ดนะครับณสนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมนะฮะช่วงเวลา18 นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับก็ถือเป็นเกมสุดท้ายของฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล 2023-2024 แล้วนะครับแต่เมืองทองก็ยังคงเหลืออีก2เกมนะครับถ้ารวมนัดเชียงรายแล้วเราก็ยังมีนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับอีกนะฮะที่เราจะต้องเจอกับ BG ปทุมนะครับก็อาจจะทำให้เกมที่เราจะบุกเยือนสิงห์เชียงรายเนี่ยอาจจะมีการโลเทชันนักเตะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนล่ะครับซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่นักเตะกิเลนพยองหลายต่อหลายคนนะฮะอาจจะได้รับโอกาสในการลงสนามในเกมแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้รวมไปถึงน้องๆหลายต่อหลายคนอาจจะมีชื่อถูกหนีบนะฮะไปจังหวัดเชียงรายด้วยหลายต่อหลายคนยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับทีมเมืองทองของเราเลยนะฮะอาทิเช่นน้องบูไนเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยนะครับถึงแม้ว่าสโมสรเมืองทองเองจะต้องการ3คะแนนมากๆในเกมบุกเยือนเชียงรายนะครับแต่ถ้าเกิดมีการโรเตชันนักเตะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของคุณภาพสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านักเตะหลายต่อหลายคนก็ฝึกซ้อมอยู่กับทีมมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะฮะยิ่งเกมแบบนี้พวกเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้ไปต่อกับทีมเมืองทองในซีซั่นหน้านั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะครับฝนตกลงมาบริเวณย่านนนทบุรีนะฮะโค้ชอุทัยบุญเหมาะเองก็เลยจับนักเตะกิเลนพยองมาฝึกซ้อมตรงบริเวณสนามหญ้าเทียมก็ถือว่าเป็นการรีแฮบการรีคัฟเวอรี่สภาพร่างกายกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีนักเตะหลายต่อหลายคนที่เดินทางไปที่ BG Stadium ด้วยนะครับอย่างพี่เอี้ยงธีรพลเยาะเย้ยเอ่ยพี่ฟุกกานารินถาวรศักดิ์เอ่ยนะฮะก็ได้ลงสนามในช่วงท้ายๆเกมกับฟุตบอลรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาจะเป็นแกนหลักในเกมที่เราจะบุกเยือนสิงห์เชียงรายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองล่ะครับสายสารคามมาได้ครับมาอะไรวะคอแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราท่านไหนที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงรายนะฮะอย่าลืมตามมาซัพพอร์ตตามให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเรากันด้วยนะฮะนัดสุดท้ายของไทยลีกในซีซั่นนี้แล้วนะครับมาช่วยให้ขุนพลกิเลนพยองของเราคว้า3คะแนนให้ได้ในเกมส่งท้ายไทยลีกซีซั่นนี้ถ้าเกิดผลการแข่งขันมันอาจจะประจวบเหมาะเป็นใจเมืองทองก็อาจจะมีโอกาสขยับอันดับขึ้นอีกสักหนึ่งอันดับถึงแม้ว่าจะยากก็ตามทีนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความหวังไว้ก่อนแหละครับ นี่แหละครับคือภาพบรรยากาศขุนพลกิเลนพยองของเราฝึกซ้อมกันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะทิ้งท้ายให้ชมภาพการเทรนนิ่งเติมในส่วนของความฟิตให้กับกลุ่มน้องๆขุนพลกิเลนพยองกลุ่มนี้นะฮะแน่นอนพวกเขาอาจจะไม่ค่อยมีเกมลงสนามสักเท่าไหร่โค้ชพีก็เลยจัดใส่ในส่วนของฟิตเนสเพิ่มเติมเข้ามาให้พวกเขาเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกในเกมที่เราบุกเยือนเชียงรายนั่นเองแหละครับเชื่อคุณนะเฮ้ยคุณแอนดี้ออนอุ๊บดูจะเน้นเฟิร์สทัชตรงนี้